ครับสวัสดีครับเจอกันครับกับช่องจิ๊บ Channel นะครับผมได้รับเมลมาจาก PayPal นะครับเขาบอกว่านะครับบัญชี PayPal นะครับจะไม่ถูกจำกัดการใช้งานในวันที่7มีนานี้อีกต่อไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้ติดต่อท่านว่าบัญชีจะไม่ถูกโอนไปยัง PayPal ประเทศไทยเนื่องจากไม่มีการใช้งานนานกว่า2ปีและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปนะครับเรายินดีแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถใช้งานบัญชี PayPal ของท่านได้ตามปกติโอ้โหเป็นข่าวดีสำหรับการหาเงินฟรีทางออนไลน์นะครับของการทำแบบสอบถามการเล่นเกมต่างๆนะครับที่เคยแนะนำเพื่อนๆไปนะครับใครที่มี PayPal นะครับก็ลุยกันได้ต่อเลยนะครับนี่เป็นถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่มี PayPal นะครับเรายินดีแจ้งให้ทราบว่า PayPal ได้ทำการตามปกติและจะไม่มีจำกัดการใช้งานบัญชีนะครับเริ่ม28 กุมภาพันธ์ 65นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหมายความว่าอย่างไรนะครับเขาบอกว่าท่านจะยังคงใช้งานของ Wallet PayPal ในปัจจุบันได้เต็มรูปแบบนะครับหลังจากวันที่7มีนานะครับ2565นะครับหมายความว่าจะยังซื้อสินค้าและบริการของ PayPal ได้ตามปกตินะครับรวมถึงโอ้โหลิ้นพันการดีใจจัดนะครับรวมถึงยังสามารถโอนและรับเงินโดยใช้ PayPal ได้ด้วยนะครับท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆโอเคเป็นการเมลมาแจ้งสำหรับบัญชีของ PayPal นะครับใครที่เป็นมีแอคเคาท์มีบัญชี PayPal นะครับก็เราได้ไปต่อนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาแจ้งเพื่อนๆอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมโพสต์ไปว่าการทำแบบสอบถามหรือการหาเงินเพิ่มนะครับทางออนไลน์นะครับได้แนะนำวิธีการไปใช้ตัวอื่นหรือไปใช้ True Wallet หรือใช้ตัวอื่นนะครับก็ตอนนี้ PayPal กลับมาให้เราใช้งานได้อีกแล้วนะครับใครที่ชมคลิปนี้แล้วมี PayPal ก็ไปลุยกันต่อนะครับชอบและเป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จิ๊บจิ๊บ Channel ด้วยนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวกันครับสวัสดีครับ